เมืองทองอยู่ในเต้โกโกมีแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในเต้ของเราถามเมืองทองทีวีของเรามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าช่วงนี้กัปตันโก้ดสกรทองเหลาหายไปไหนนะครับเพราะไม่เห็นในภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมล่าสุดของสโมสรกิเลนพยองของเรากัปตันโก้นะครับมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระตุกในฟุตบอลลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่เปิด SCG Stadium เอาชนะทีมกระบี่ไปได้2-1นั่นเองนะครับกัปตันโก้ลงสนามไปในช่วง10นาทีแรกนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวว่ามีอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะฮะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นทางสตาฟโค้ชทีมงานก็เลยได้มีการเปลี่ยนตัวกัปตันโก้ดสกรทองเหลาออกมาข้างสนามนะครับและณเวลานี้ผ่านไปราวๆสัก1อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้บนทอนทีวีของเราก็เลยจะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของกัปตันโก้ดสกรทองเหลากันสักนิดหนึ่งนะครับท่านครับเป็นห่วงครับโก้เป็นไงบ้างหายไปจากทีมเลยก็2แมตช์2-3 แมตช์นะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับอาการบาดเจ็บก็ดีกล้ามเนื้อกระตุกในแมตช์กระบี่ครับผมคือตอนนั้นมันรู้สึกว่ากระตุกใช่ไหมครับเลยขอเปลี่ยนตัวออกเลยดีกว่าเหยียดพอดีแล้วก็กล้ามเนื้อมันเหมือนกับมันยืดเกินไปนะครับเราเหยียดขาเกินไปแล้วก็มันรู้สึกมีอาการหนักขึ้นก็เลยขอออกขอเปลี่ยนออกเพราะว่าถ้าเราฝืนเล่นก็คงอาจจะเจ็บหนักแล้วก็รูปแบบเกมก็อาจจะแย่ลงครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ออกมาแล้วก็ถือว่าเราเก็บชัยชนะได้ในแมตช์ครับเป็นแปลว่าเราไม่ค่อยมีโปรแกรมได้อุ่นเครื่องด้วยใช่ไหมครับก็พอลงไปแล้วมันก็ตึงมากใช่ไหมฮะก็อาจจะมีส่วนครับเพราะมันก็หายเกมไปนานเกมอุ่นเครื่องเราก็แข่งติดกันก็อย่างว่าครับเราก็ไม่สามารถที่จะจับโปรแกรมอุ่นเครื่องได้ก็ถือว่าดีครับที่ยังรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าต้องออกก็เจ็บน้อยหน่อยใช้เวลาน้อยตอนนี้ก็ดูแลตัวเอง2 อาทิตย์ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็ฟิตเนสแล้วก็ให้หมอประจำทีมดีขึ้นบ้างไหมก็ดีขึ้นนะครับผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วเนาะผ่านมาอาทิตย์นึงดีขึ้นครับดีขึ้นมากเลยครับผมก็พอดีเลยช่วงนี้ก็เว้นทีมชาติไป1 เดือนนะครับถือว่าก็สิ่งที่ดีเดี๋ยวมีโอกาสฟื้นฟูอีกเป็นเดือนเลยเพราะทีมชาติน้องๆไปแข่งทีมชาติครับเราอาจจะมีเกมอุ่นเครื่องให้พี่โก้ได้แบบรักษาการบาดเจ็บไปด้วยนะครับแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงฮะไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวพี่โก้กลับมาแล้วครับผมครับเนื่องจากว่าร่างกายของพี่โก้ดสกรทองเหลานั้นผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องแต่ขาดเกมในการลงสนามที่เป็นเกมทางการนะครับเมื่อลงไปแล้วกล้ามเนื้ออาจจะปรับไม่ทันนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกขึ้นมาได้ซึ่งกัปตันโก้ก็พักเพียงแค่2 สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับวันเสาร์นี้จะพบกับพัทยายูไนเต็ดหลังจากนั้นก็จะว่างเว้นให้กับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยประมาณสัก1 เดือนนะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็จะได้รักษาสภาพร่างกายตัวเองรวมไปถึงอาจจะมีโปรแกรมการอุ่นเครื่องในช่วงที่ว่างเว้นให้กับทีมชาตินะครับกัปตันโก้ดสกรทองเหลาของเราก็จะได้มีเกมในการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้กัปตันโก้ก็จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเหมือนเช่นเคยครับ